นายร้อยคนใหม่หน่อยสิพ่อครับวันนี้ผมเอากระบี่มาอวดพ เอจ้าชิดไม่มีอะไรจะให้นะแต่ว่าพ่อเดินเล่นตามประสายังไวอันนี้จองไว้ก่อนนะจองห้ามใครมาตัดหน้านะรู้ไหมแป้งขึ้นและแป้งลงความสุขที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะบางทีอ่ะมันก็มาจากความฝันเล็กๆง่ายๆแบบนี้แหละนั่นเหรองั้นสิพี่ครับครับว่าไงครับขี่เครื่องบินผมกลับบ้านสิครับอ้าวงั้นก็ส่งเครื่องบินลงมารับพี่เลยสิจ้าแล้วไปเลยผมรู้สึกว่าการบินของคุณเที่ยวนี้จะใกล้กันมากเกินไปผิดวินัยการบินอันตรายมากเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะฮะคุณบอกผมที่มันเกิดอะไรขึ้นมันตกเรือนะคะวันนั้นวันนั้นผมเห็นเจดกับแฟนอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินพอดีครับไอ้คงไอ้ทิศนี่มันนักเรียนดีเด่นนะเว้ยคะแนนสอบมันได้ที่หนึ่งกับทุกเฟสอะมันจะต้องแกล้งทำเครื่องตกเพื่อเรียกคะแนนสงสารไงวะเคยสอนผมว่าเวลาเราอยู่บนฟ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวคนที่รู้อยู่แก่ใจก็คือนักบินแล้วถ้าวันนี้กองทัพแคลงใจผมหรือสงสัยผมแม้แต่นิดเดียวผมขอคืนปีกเองดีกว่าจะให้ใครมาปลดปีกผมครับผมขอลาออกครับวันนี้กูโกหกมอยกันแล้วกูบอกเขาว่ายังไงเป็นมานานแล้วกูบอกเขาเลยว่ากูนี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้เครื่องตกครั้งนั้น
ทิตย์คะใครๆอ่ะเขาก็รักความฝันของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าความฝันของทิตย์อ่ะจะต้องแลกมาด้วยการทำร้ายความฝันของคนอื่นเนี่ยทิตย์ยังจะภูมิใจอยู่อีกเหรอคะมีทิศที่สุดของชัยชนะคือชนะใจตนเองนะลูกการเป็นนักบิน F-16 เนี่ยเป็นความฝันอันสูงสุดของชีวิตผมมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเกิดว่าความฝันของผมเนี่ยมันต้องแลกด้วยการทำร้ายความฝันของคนอื่นกองทัพไม่ควรที่จะสูญเสียนักบินที่มีความสามารถสูงสุดอย่างเจไปครับถ้าเกิดว่ามีการลงโทษผมควรที่จะรับผิดชอบไม่ใช่เจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่าปัญหามันจะหนักหนาแค่ไหนไม่เคยโยนความผิดให้ใครเจคกูนับถือน้ำใจมึงกูต้องหากที่ต้องนับถือน้ำใจมึงทิศมึงกล้าหาญมากมึงรู้ไหมทิศมึงทำได้ไงวะน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเกษตรกรแต่มันมีไม่พอเพียงในหลวงของเราท่านทรงทราบและเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดีท่านจึงทรงโปรดให้มีโครงการฝนหลวงขึ้นเพื่อที่จะให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงหน้าที่ของครูแล้วก็โครงการฝนหลวงพวกเราทุกคนคือทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้วันที่ถูกทุกทับถมคมคืนใจสักเพียงพร้อมไหมนักรบแห่งท้องฟ้าเหมือนภูเขาเราจะตามพร้อมรบครับครูความหวังที่สุดสูง